بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านฮัมดีลิลลาห์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่นี่นะครับ ร้านข้าวต้มบางบีนะครับแล้วก็เป็นร้านทำป้ายด้วยเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาที่นี่พร้อมกับนักเรียนฮาฟิซโรงเรียนอัลลูกะห์นะครับเดินทางมาจากบางบัวทองนะฮะนักเรียนฮาฟิซอัลกะห์เดินทางมาจากบางบัวทองนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มาเห็นเนี่ยประมาณกี่ชีวิต13 14ชีวิตรถคันเดียวนะครับไม่ใช่รถ2คันบอกก่อนนะว่ารถคันเดียวนะครับแล้วก็อัดกันมาครับผมก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนนะฮะแล้วก็พี่น้องท่านใดนะครับที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงของสถานที่แห่งนี้นะครับตอนนี้ฝนก็คือเริ่มซาลงแล้วนะฮะสามารถที่เดินทางมาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมหรือการพูดคุยในเรื่องราวศาสนาได้นะครับผมก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับเป็นเนมัตเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทันสมัยแล้วก็พูดในเหตุการณ์ที่เรากำลังพบเจอในยุคปัจจุบันก็เป็นการพูดคุยกันนะครับไม่ได้ถึงกับขั้นเป็นบรรยายศาสนาโดย 100% เป็นการพูดและเป็นการทำความเข้าใจกันมากกว่านะครับเพราะว่า พูดถึงโลกโซเชียลเนี่ยหรือว่าสังคมออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่เรากำลังประสบพบเจอกันอยู่นะครับหลายคนนะครับในอดีตเหมือนว่าทันนะทันสองยุคยุคที่ยังไม่มีโซเชียลกับยุคที่มาเจอโซเชียลนะครับสามารถที่จะเห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีโลกอินเทอร์เน็ตยังไม่มีระบบสื่อสารมากมายอะไรขนาดนี้พูดถึงการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะราบเรียบนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันมากมายแต่พอวันหนึ่งวันที่โซเชียลมันมาเจอกับเรามีสังคมออนไลน์เกิดขึ้นเป็นสิ่งใหม่ที่เราต้องเรียนรู้เป็นสิ่งใหม่ที่เราต้องพบเจอก็ปรากฏว่าหลายคนไม่สามารถที่จะอะไรฮะประคับประคองตัวตนหรืออีหม่านของตัวเองให้อยู่กับโลกโซเชียลได้ฉะนั้นผมเชื่อในหัวข้อวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยก็เพื่อที่จะเรียนรู้ว่าโลกโซเชียลเนี่ยสังคมออนไลน์เนี่ยมันทำลายอีหม่านของเราหรือทำลายความเชื่อทำลายอะกีดะห์ของเราอย่างไรบ้างนะครับและพี่น้องเชื่อไหมผมเนี่ยได้มีโอกาสสอนในเรื่องของสัญญาณวันสิ้นโลกเวลาอ่านสัญญาณวันสิ้นโลกหลายๆข้อหรือว่าหลายๆเรื่องเนี่ยปรากฏว่ามันค่อนข้างจะสอดคล้องกับสิ่งที่นบีได้พูดเอาไว้เมื่อก่อนหน้านี้คือยกตัวอย่างครั้งหนึ่งตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่มีในรายงานของอิหม่ามมุสลิมนะครับที่นำสายรายงานจากอาจารย์ของเขาชื่อว่าอบูบักรอิบนุบิชัยบะห์นะครับท่านเนี่ยได้รายงานถึงหะดีษบทหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนอยู่บนสถานที่แห่งหนึ่งในเมืองมะดีนะห์เป็นสถานที่สูงพอสมควรเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏต่อหน้าต่อตาท่านและบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยฝนตกกระหน่ำเหมือนกับแบบนี้เลยคือฝนตกลงมาแรงมากและนบีก็ถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าฮันตะเรานามารอพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเห็นเหมือนกับที่ฉันเห็นไหมซอฮาบะห์ก็บอกว่าเห็นอย่างไรอ่ะท่านรอซูลเห็นอย่างไรครับนบีเห็นอะไรหรือพวกเราก็เห็นก็คือฝนนบีบอกว่าอินนีละอารอมาวาคีอัลฟิตันคีลาลิบูยูติกุมกามาวาคีอัลกอตารีนบีบอกว่าฉันเนี่ยเห็นฟิตนะมันจะโปรยปราย
ลงมาในทุกบ้านเรือนของพวกท่านเสมือนกับเม็ดฝนที่ตกลงมาเลยนึกสภาพของคนในอดีตที่ยังไม่รู้จักโลกโซเชียลคือฟิตนะของคนในอดีตน่ะในยุคนั้นน่ะในยุคซอฮาบะเนี่ยเขาแปลฟิตนะเนี่ยก็คือการกุฟรการทำชิริกนะครับฟิตนะเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เรียกว่ากุฟรคือการทำและปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือสิ่งที่เรียกว่าชิริกนั่นคือฟิตนะฟิตนะเนี่ยมันมีหลายความหมายบางนักวิชาการก็ให้ความหมายว่าฟิตนะคือสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถแยกแยะความจริงและความเท็จได้คือดูแล้วเนี่ยสาว่าจะดีแต่จริงๆแล้วไม่ดีนะที่อัลลอฮ์พอดูแล้วเนี่ยไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันดีนะที่อัลลอฮ์นี่เขาเรียกว่าฟิตนะพูดง่ายว่าฟิตนะคือสิ่งที่ทำให้เราไม่ชัดเจนหรือฟิตนะคือสิ่งที่นำพาไปสู่หายนะไม่ว่าจะเป็นการนินทาว่าร้ายการพูดถึงคนคนหนึ่งนะครับบอกถึงข้อผิดพลาดของเขาทั้งที่ไม่ได้เกิดเหมือนกับใส่ร้ายป้ายสีสิ่งที่ตามมาคือคนเกลียดเขาทั้งกระปงเนี่ยทั้งชุมชนเกลียดคนคนนี้เลยเป็นฟิตนะเลยเกิดการฆ่ากันเกิดการด่ากันเกิดการให้ร้ายกันนี่ก็เป็นฟิตนะเหมือนกันทีนี้นบีเนี่ยบอกกับบรรดาซอฮาบะว่าฉันเนี่ยเห็นฟิตนะเนี่ยมันจะพรั่งพูลงมาเหมือนกับหยาดฝนที่ตกลงมาในบ้านของพวกท่านซอฮาบะในสมัยนั้นจะมองออกไหมว่ามันคือโลกโซเชียลซอฮาบะถามนบีว่ามันจะลงมาอย่างนั้นเลยเหรอคือจะมาทุกบ้านเลยเหรอคือการฆ่ากันใช่ไหมคือตอนนั้นโลกโซเชียลมันยังไม่เกิดแต่วันนี้นะครับพอเรามาอ่านในสัญญาณวันสิ้นโลกว่าฟิตนะเนี่ยมันจะเต็มไปหมดเต็มหน้าแผ่นดินไปหมดเลยมันจะเข้าไปทุกบ้านเรือนทุกผู้คนเลยจริงๆแล้วมันมาทางโลกโซเชียลเลยสังคมใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เองนะสังคมโลกออนไลน์สังคมที่คนไม่ต้องออกจากบ้านสามารถพูดคุยกับคนที่อยู่ต่างประเทศได้สังคมที่เราสามารถเห็นหน้าบุคคลที่อยู่ไกลออกไปได้สังคมที่เราสามารถเรียนรู้จากสถานที่ใดก็ได้ในโลกนี้สังคมที่เราสามารถปล่อยข่าวอะไรก็ได้และที่สำคัญเป็นสังคมที่คุณไม่ต้องมีตัวตนก็ได้คุณไม่ต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงก็ได้โลกออนไลน์คุณสามารถสร้างเฟซเหมือนเฟซบุ๊กอ่ะคุณสามารถสร้างหน้าใครก็ได้เอาอะไรมาติดก็ได้คุณตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ชื่อคุณจริงๆก็ได้และคุณก็แซงว่าเป็นคนคนนี้จริงๆก็ได้ซึ่งมันมีแต่ความสับสนมันมีความน่าหวาดกลัวมันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังพบเจอกันอยู่และมันสอดคล้องกับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วทำไมรู้ไหมฮะที่ว่ามันพรั่งพูลงมาเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านของพวกท่านเนี่ยดูโทรศัพท์มือถืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โลกนี้ดำเนินมาจนกระทั่งทุกคนมีมือถือแล้วทุกมือถือมีสังคมมีโลกมีออนไลน์มีโซเชียลคุณสามารถคุยกับใครก็ได้ในห้องส้วมอยู่ในอยู่มือถือคุณสามารถเล่นอะไรขายของได้ในห้องส้วมขนาดนั้นเลยมันเข้าไปขนาดนั้นแทรกแซงเข้าไปขนาดนั้นเลยทุกที่ทุกเวลาขึ้นรถเมล์นั่งเรือขึ้นรถไฟเหาะเหินเดินอากาศคุณสามารถอยู่ในโลกสังคมนี้ได้โลกโซเชียลสังคมออนไลน์ได้และฟิตนะไหมฟิตนะครับเพราะว่าฟิตนะมาจากสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันฟิตนะอะไรผมจะยกตัวอย่างสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์หวาดกลัวมากในอดีตก็คือเรื่องของการความเชื่อที่มันผิดหรือว่าเรื่องของความรู้ที่ไม่ได้มาจากท่านนบีโดยตรงมีในสายรายงานหนึ่งของท่านอิหม่ามติรมิซีได้รายงานถึงท่านอิบนุซีรีนมุฮัมมัดอิบนุซีรีนเนี่ยเป็นตะบีอีนนะครับท่านได้บอกว่าเมื่อก่อนเลยในสมัยนบีเนี่ยลายัสอะลูนอันอิสนาดบรรดาผู้คนเนี่ยไม่เคยทวงถามถึงสายรายงานของคำพูดเวลาที่นบีพูดทุกคนก็จะเชื่อเวลาซอฮาบะห์บอกว่านบีกล่าวทุกคนก็เชื่อเพราะว่าซอฮาบะห์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกประกันพูดง่ายว่าน่าเชื่อถือได้ก็ไม่มีใครถามซอฮาบะห์พูดออกมาเนี่ยใช่คำพูดนบีจริงหรือเปล่าหรือว่า
สิ่งที่ท่านกำลังพูดเนี่ยมาจากกุรอานจริงหรือเปล่าคือไม่มีใครถามเพราะว่าทุกคนน่าเชื่อถือหมดเลยแต่พอหลังจากนบีเสียชีวิตไปพอนบีเสียชีวิตไปยุคของซอฮาบะห์จบลงมันปรากฏความรู้อื่นเข้ามาในอิสลามมันปรากฏคนโกหกอยู่ในอิสลามมันปรากฏคนเข้าใจกุรอานผิดเพี้ยนในอิสลามมันปรากฏคนบิดผิวคำพูดนบีในอิสลามลักษณะของการบิดผิวคำพูดเนี่ยมีหลายสาเหตุด้วยกันอาจจะมาจาก1เอาใจผู้ปกครองอยากได้นะฮะได้ตำแหน่งดีๆสมัยก่อนนะครับอันนี้พูดถึงสาเหตุที่จะทำให้เกิดคำพูดที่โกหกก่อนนะแล้วมาดูว่ามันเกี่ยวกับโลกโซเชียลยังไงสมัยก่อนเนี่ยคนเนี่ยนะครับกุหะดีษขึ้นมากุเรื่องราวศาสนาเพื่อเอาใจผู้ปกครองอย่างเช่นมีในยุคหนึ่งเนี่ยผู้ปกครองคนเนี่ยเขาชอบเลี้ยงนกชอบเลี้ยงนกเขาก็ชอบนกมากแล้วก็คนเนี่ยอยากจะเฉลี่ยเขาเรียกว่าอะไรเอาใจอ่ะก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนบีกล่าวว่าเป็นที่สนับสนุนในการขี่ม้ายิงธนูอะไรครับว่ายน้ำแล้วก็เลี้ยงนกกุหะดีษเพื่ออะไรเพื่อเอาใจผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองนั้นเขารู้เขาเลยเชือดนกทิ้งเลยเขารู้ว่าไอ้นี่โกหกนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งและหรือว่าในบางครั้งโกหกก็เพราะเถียงกันเวลามีความรู้เรื่องเราศาสนามาแล้วก็เถียงกันเอาชนะกันคือพอเอาชนะไม่ได้ก็เลยโกหกว่านบีกล่าวนะแบบเนี้ยนบีกล่าวชัดๆเลยคือตัวเองไม่มีที่มาคือตัวเองปฏิบัติอย่างยกตัวอย่างเช่นในยุคปัจจุบันก็มีนะครับเช่นกวนอัชูรอกวนอัชูรอในวันที่10มุฮัรรอมวันที่10มุฮัรรอมเนี่ยซุนนะห์นบีคืออะไรครับถือศีลอดแต่ก็มีที่มาในเรื่องของการอะไรฮะกวนอัชูรอไม่ต้องถือศีลอดกวนอัชูรอทีนี้พอเถียงกันคนที่บอกถือศีลอดบอกว่าเนี่ยหะดีษนบีเนี่ยบอกถือศีลอดเป็นซุนนะห์นบีอีกคนนึงไม่มีที่มาไม่มีที่ไปแต่อยากจะเอาชนะก็เลยบอกว่าฉันก็มีเหมือนกันหะดีษนบีกวนอัชูรอแต่อ้างเป็นนบีอะไรฮะอ้างเป็นนบีนู่นๆเลยอ้างเป็นนบีนู่นไกลๆนู่นคืออีกประการหนึ่งก็คือการเถียงเพื่อเอาชนะหรือเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนในศาสนาก็เลยกุหะดีษขึ้นมากุหะดีษขึ้นมาเพื่อหาผลประโยชน์ในศาสนาฉะนั้นคำโกหกมันเริ่มมีมาในอิสลามแล้วยุคหลังอิบนุซีรินก็บอกว่าคนก็เริ่มถามแล้วถามถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวศาสนานะถามว่าตกลงแล้วคำพูดที่พูดออกมาเนี่ยมาจากใครใครสอนใครบอกถึงนบีหรือไม่ผู้คนเริ่มถามแล้วก็จึงมีนักหะดีษเกิดขึ้นในยุคหนึ่งในโลกอิสลามจึงมีนักรักษาถ้อยคำของนบีและสาวัจนะของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลานักท่องจำหะดีษอย่างอิหม่ามบุคอรีจำหะดีษถึง 100,000 หะดีษความจำของอิหม่ามบุคอรีนะครับถ้าใครเคยได้ยินเนี่ยจะประทับใจอิหม่ามบุคอรีเนี่ยไม่ใช่แค่จำตัวบทหะดีษอย่างเดียวนะแกจำสายรายงานด้วยใครพูดถึงใครใครรายงานใครใครอะไรถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ครั้งหนึ่งอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเดินทางไปเมืองบัสรอห์คือชื่อเสียงของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยดังมากดังจนกระทั่งคนในเมืองบัสรอห์เนี่ยออกมาต้อนรับอิหม่ามบุคอรีแบบเอาภรรยาตัวเองมาเอาลูกตัวเองมาเสมือนว่ามีกษัตริย์เดินทางมาเลยเขายกผู้รู้กันขนาดนี้เลยนะฮะอิหม่ามบุคอรีเดินทางมาคนเนี่ยแบบต้อนรับกันเยอะมากพอมาถึงนักวิชาการในเมืองบัสรอห์เนี่ยเขาอยากรู้ว่าอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเป็นดังคำที่ล่ำลือกันหรือไม่เขาก็เลยลองสลับหะดีษสลับสายรายงานดูสลับหะดีษแล้วก็สลับสายรายงานมีอุลามะที่ออกมาเป็นตัวแทนทั้งหมด10คนแล้วอุลามะคนหนึ่งเนี่ยจะสลับสายรายงานหะดีษ10บท10คนก็เป็นเท่าไหร่ครับ100บทแล้วก็อ่านให้อิหม่ามบุคอรีฟังบอกคนแรกก็อ่านอิหม่ามบุคอรีก็บอกว่าไม่เคยได้ยินไม่รู้จักคนที่2อ่าน10บทไม่เคยได้ยินไม่รู้จัก
คนที่3คนที่4คนที่5คนที่6คนที่7คนที่8คนที่9คนที่10อ่านจบหมดเลยอิหม่ามบุคอรีบอกว่าไม่เคยได้ยินและไม่รู้จักและอิหม่ามบุคอรีก็ไล่กลับคนนี้คนนี้คนนี้แล้วก็ไล่หะดีษสลับกลับมาหมดเลยต้องเป็นแบบนี้ทำให้ทั้ง10คนเนี่ยโอ้มาชาอัลลอฮ์นี่คือของแท้เลยของจริงเลยคนรักษาหะดีษฉะนั้นเรื่องราวศาสนาเนี่ยถูกรักษาด้วยกับสายรายงานหะดีษคำโกหกคำตลบตะแลงหรือว่าคำมุสาที่จะเกิดขึ้นในศาสนาเนี่ยมีไม่ได้แต่พอมาในวันนี้นะครับโลกโซเชียลหรือว่าสังคมออนไลน์เนี่ยปรากฏซึ่งคนเนี่ยไม่ต้องหาสายรายงานแล้วเห็นไหมครับเวลามีการแชร์คำพูดต่างๆใดๆก็ตามในโลกโซเชียลเคยไหมที่พิมพ์เข้าไปถามว่าสิ่งที่พูดอยู่หรือว่าลงโพสต์นั้นน่ะเป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงแทบจะไม่มีแล้วนะครับในยุคนี้พอเห็นอะไรอ่านถูกใจโพสต์พอเห็นอะไรรู้สึกน่าโพสต์โพสต์พอเห็นมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งเด็กตายอ่ะที่ไปขุดหลุมเด็กขึ้นมาใช่ไหมขุดหลุมเด็กขึ้นมาแล้วก็เป็นเด็กเล็กๆกันนะที่เหมือนยังไม่เน่ายังไม่เน่าเปื่อยยังไม่อะไรอ่ะแล้วก็เขียนไปในอะไรฮะไปในหัวคลิปว่าเด็กคนเนี้ยตื่นละหมาดตะฮัจญุดตลอดชีวิตแล้วพอตายไปคนเป็นพ่อเนี่ยได้ยินเสียงเด็กคนนี้มาบอกว่าถูกฝังอยู่ใกล้ๆกับคนที่เลวแล้วไฟนรกเผาคนที่อยู่ข้างๆแล้วเสียงมันร้องดังมากเขาทนไม่ไหวจึงให้พ่อเนี่ยไปเอาศพของตัวเองออกมาคนเห็นมาชาอัลลอฮ์โพสต์เรื่องจริงไหมไม่ใช่มีคนโพสต์บอกว่าได้ยินเสียงยักษ์ตลาดเกิดขึ้นในคาบสมุทรเหมือนเป็นเสียงของดัจญาลเพราะดัจญาลอยู่ในมหาสมุทรเสียงดังขึ้นมาเลยมีคนเห็นนะอูซุบิลลาฮ์วัลอียาซุบิลลาฮ์โพสต์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและสิ่งนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่ทำลายศาสนาอย่างชัดเจนเลยนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลไม่มีการถามไม่มีการสืบค้นว่าเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับมาดูหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรนบีบอกว่าในหะดีษของท่านอบูฮุรอยเราะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าซะยะกูลูฟีอาคิริอุมมะตีอุนาซุนมันจะเกิดในประชาชาติของฉันกับบุคคลจำนวนหนึ่งยูฮัดดิซูนะกุมมาลัมตัสมาอูอันตุมวะลาอาบาอุกุมเขาจะมาพูดกับพวกท่านถึงเรื่องราวที่พวกท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยพ่อของพวกท่านหรือบรรพบุรุษของพวกท่านก็ไม่เคยพูดถึงมันเลยฝ่ายอียาคุมบะอียาหุมดังนั้นพวกท่านจงระวังคนพวกนี้ให้ดีๆระวังตัวพวกท่านเองอย่าไปเชื่อและระวังคนพวกนี้ที่มาพูดกับพวกท่านนะครับนี่คือหะดีษบทหนึ่งที่นบีบอกว่าจะมาถึงยุคหนึ่งคนมาพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยแต่ที่เป็นสิ่งที่นบีไม่เคยกล่าวบรรดาบรรพบุรุษเราไม่เคยพูดคำว่าบรรพบุรุษเราไม่เคยพูดนี่หมายถึงอะไรรู้ไหมฮะหมายถึงไม่มีที่มาที่ไปเพราะเรื่องราวศาสนาไม่มีเกิดขึ้นใหม่ถูกไหมฮะเรื่องราวศาสนาเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดเหมือนกับนบีบอกว่าในกล่องหนึ่งมีบอลสองลูกอันนี้ผมยกตัวอย่างนะในกล่องหนึ่งมีบอลสองลูกคนที่ถ่ายทอดเนี่ยเขาก็ต้องพูดในกล่องหนึ่งเนี่ยมีบอลสองลูกนบีกล่าวคนถ่ายทอดต่อมาก็ต้องพูดในกล่องหนึ่งเนี่ยมีบอลสองลูกนบีกล่าวคือไปจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกอ่ะคนก็ต้องพูดแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันแต่เรื่องศาสนาจะถูกพูดในสิ่งที่คนอดีตไม่เคยพูดผมเจอครับผมพูดถึงอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเวลานบีพูดถึงอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเนี่ยจะพูดด้วยกับกุรอานพูดด้วยกุรอานอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮฺผู้ทรงทรงเป็นที่พึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องพึ่งพระองค์ลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่มีบิดามารดาอัลลอฮ์ไม่มีบุตร
คือทุกคนจะพูดด้วยกับถ้อยคำกุรอานจะพูดถึงอัลลอฮ์อะอิลาฮุมมาอัลลอฮ์มีใครไปร่วมภาคีกับอัลลอฮ์ในการสร้างไหมทุกคนก็จะพูดถึงกุรอานหมดเลยแต่มีวันนี้มีคนมาพูดถึงอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่และอัลลอฮ์ทรงอยู่ใกล้เราใกล้เราเสมือนอะไรวะตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เลยยังเป็นนักเรียนของ10ไปอบรมเรื่องการเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเขามาพูดถึงเรื่องของอัลลอฮ์เขาบอกว่ารู้ไหมว่าอัลลอฮ์ทรงใหญ่ขนาดไหนเขามาตั้งคำถามว่ารู้ไหมว่าอัลลอฮ์ทรงใหญ่ขนาดไหนแล้วเขาก็ตอบเองว่าอัลลอฮ์ทรงใหญ่มากแล้วรู้ไหมว่าการที่อัลลอฮ์ทรงใหญ่มากเนี่ยมาอยู่ใกล้ชิดเราได้ยังไงนี่การตั้งคำถามของเขามาอยู่ใกล้ชิดเราได้ยังไงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกต่อไปว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่ใกล้ชิดเราในตัวของเราเลยนี่ดูคำพูดของเขานะอันตรายมากเลยแล้วเชื่อไหมครับว่าเด็กๆหลายคนที่อยู่กับผมในช่วงเวลานั้นน่ะเชื่อในคำพูดของเขาเขาบอกว่าเคยเห็นดวงอาทิตย์ไหมดวงอาทิตย์ใหญ่ไหมใหญ่แล้วดวงอาทิตย์มาอยู่ในตาของเราได้ไงเวลาเรามองดวงอาทิตย์หรือมองดวงจันทร์ที่มันใหญ่กว่าเราเนี่ยหรือมองอะไรก็แล้วแต่มันมาอยู่ในตัวของเราได้ยังไงนั่นแหละคืออัลลอฮฺเรามองดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์อยู่ในตาเราเหมือนกับอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่มาอยู่ในตัวของเรานี่คือการอธิบายอัลลอฮ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยมีการพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์ทรงอยู่ทุกสถานที่อัลลอฮ์ทรงไม่มีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่นบีและบรรดาซอฮาบะห์ไม่เคยพูดมาก่อนเลยนบีถึงบอกว่าระวังให้ดีจะเกิดนะแล้วก็ยุคนี้เกิดนะครับบางคนอธิบายเรื่องอัลลอฮ์พี่น้องเขาบอกว่าอะไรละหมาดอยู่แล้วรู้สึกอัลลอฮ์อยู่ข้างหลังผมเจอในเฟซบุ๊กเป็นคนเพิ่งรับอิสลามคือเป็นคนเพิ่งรับอิสลามอะกีดะห์ยังไม่ถูกปรับแล้วก็มาพูดถึงอัลลอฮ์ละหมาดอยู่แล้วรู้สึกว่าอัลลอฮ์ที่อยู่ข้างหลังอยู่เบื้องหน้าอยู่ตรงนี้เลยสัมผัสได้บางคนบอกเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เป็นแสงในฝันเห็นอัลลอฮ์เป็นแสงเป็นเสียงกุรอานเป็นแสงแล้วก็มาบอกว่าเจ้านับถือศาสนาถูกต้องแล้วแล้วก็ไปเล่าให้ผู้คนฟังแล้วผู้คนก็เชื่อแล้วก็ไปโพสใน Facebook แล้วทุกคนก็แชร์แล้วเชื่อไหมคำโกหกคนมักจะกดไลค์มากกว่าเรื่องจริงใช่ไหมอาจารย์ซันเรื่องโกหกที่มันอะไรที่มันอลังการหรือว่าเวอร์มักจะถูกกดไลค์เยอะมากพอเอาเรื่องจริงโพสต์นะครับคนกดไลค์2-3ไลค์แล้วก็ไม่กล้าแชร์แต่เรื่องที่โกหกเยอะมากเรื่องนี้นบีพูดไว้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสายรายงานหนึ่งเป็นบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนะครับจากสายรายงานของอามิรอิบนุอับดะห์อามีร์อิบนุอับดาได้กล่าวว่าอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดได้บอกว่าอินนัชชัยฏอนลายะตะมัสซะลุฟีซูเราะติอรรอญุนแท้จริงชัยฏอนเนี่ยนะมันจะจำแรงร่างเป็นชายคนหนึ่งนะครับฟะยาติลกอมมันก็จะไปยังกลุ่มชนหนึ่งฟะยุฮัดดิซุฮุมบิลฮะดีษมินัลกะซิบและมันจะพูดด้วยกับถ้อยคำที่เป็นเรื่องโกหกفَيَتَفَرَّقُونَ فَيَقُولُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ หลังจากนั้นผู้คนก็จะกระจายตัวกันออกไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไปพูดคำพูดที่ได้ยินมานั่นแหละเสร็จแล้วก็บอกว่า سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمَهُ يُحَدِّثُ ฉันเนี่ยได้ยินมาจากคนคนหนึ่งฉันเห็นหน้าเขาแต่ฉันไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนั่นคือชัยฏอนชัยฏอนจะจำแรงร่างเป็นคนแล้วมาพูดเรื่องศาสนาบางครั้งก็มาในฝันแล้วก็พูดเรื่องศาสนาบางครั้งก็เป็นคนจริงแล้วก็พูดเรื่องศาสนาบางครั้งก็มาใน Facebook แล้วก็พูดเรื่องศาสนาวันนี้เวลาที่เราแชร์อะไรใน Facebook เนี่ยถามว่าเรารู้จักหน้าเฟซมั้ยรู้ว่าเฟซเราแชร์จากเฟซใครและรู้ชื่อจริงเขามั้ยไม่รู้ตามที่นบีบอกเราจะรู้ว่ามาจากใครคือหน้าเราจะรู้แต่เราจะไม่รู้ชื่อของเขาว่าเขาคือใครนี่คือนบีบอกแล้วมันเป็นคำโกหกเป็นเรื่องศาสนาที่โกหกแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนพี่น้องในโลกโซเชียล
เราพบเจอที่ไหนในโลกโซเชียลในปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีโซเชียลเราไม่เจอนะครับเรื่องพวกนี้แล้วก็เจอกันเองเนี่ยก็รู้ว่านี่ใครลูกใครลูกใครก็รู้แต่วันนี้เราเจอใครก็ไม่รู้รู้แต่หน้าแต่ไม่รู้ชื่อรู้แต่สิ่งที่เรียกว่าเฟซบุ๊กหน้าเพจของเขาแต่ไม่รู้ตัวตนของเขาที่แท้จริงเป็นใครและเรียนศาสนามาจากไหนก็ไม่รู้นี่มันตามที่นบีบอกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้นะครับเรื่องนี้นะครับมีอีกท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรินิอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาหนึ่งในอุลามะแห่ง7นักฟิกในเมืองมะดีนะห์ท่านอับดุลลอฮ์เป็นลูกของซอฮาบะห์เป็นตะบีอีนท่านได้บอกว่ากอลอินนะฟิลบะฮริชยาตีนมัสญูนะแท้จริงในทะเลเนี่ยนะมีบรรดาชัยฏอนที่ถูกล่ามโซ่เอาไว้อยู่ทำไมอ่ะเอาฟะกอฮาสุเลมานนบีสุเลมานล่ามเอาไว้ตั้งนานและสมัยตั้งแต่สมัยนบีสุเลมานละล่ามบรรดาชัยฏอนเอาไว้ในทะเลนะครับยูชิกูอันตะครียาฟะตะกเราะอะลันนาสกุรอานันไม่นานพวกนี้มันจะออกโผล่ออกมามันจะมาหาผู้คนแล้วก็จะมาอ่านกุรอานหรือว่ามาสอนกุรอานในสภาพที่เป็นความเข้าใจที่ผิดและคาดเคลื่อนเชื่อไหมมีผมยกตัวอย่างอัลฟิตนะอัชชัดดุมินัลกอตอายะนี้ผมใช้บ่อยมากเลยหากินได้อัลฟิตนะอัชชัดดุมินัลกอตอายะนี้แปลว่าอะไรครับอัฟฟานอัสมานว่าอะไรครับฟิตนะรุนแรงกว่าการฆ่าอัฟฟานฟิตนะตัวนี้หมายถึงอะไรมุมินฟิตนะตัวนี้หมายถึงอะไรฟาอิสฟิตนะตัวนี้หมายถึงอะไรการใส่ร้ายอัฟฟานบอกการใส่ร้ายดีมากครับที่คุณมีความกล้าหาญฟิตนะตัวนี้หมายถึงอะไรครับอาจารย์ซันกูฟรอาจารย์ซันบอกว่าฟิตนะตัวนี้หมายถึงกูฟรอัฟฟานบอกฟิตนะตัวนี้หมายถึงการใส่ร้ายป้ายสีอัฟฟานได้ยินมาจากไหนโซเชียลในโลกสังคมเขาพูดกันอาจารย์ได้ยินมาจากไหนครับอาจารย์อาดัมบอกอาดัมได้ยินมาจากไหนอับดุลลาห์อิบนุอับบาสผมอ่านในหนังสืออับดุลลาห์อิบนุอับบาสบอกว่าฟิตนะตัวนี้แปลว่ากุฟรอ้าวแล้วอัฟฟานคลาดเคลื่อนได้ยังไงไปแปลความหมายอื่นได้ยังไงในขณะที่บรรดาซอฮาบะห์บอกว่าฟิตนะตัวนี้แปลว่ากุฟรแปลว่าชิริกอัฟฟานไปแปลว่าเป็นฟิตนะว่าใส่ร้ายได้ยังไงใส่ร้ายกับกูฟอดนี่ห่างกันเลยนะครับใส่ร้ายคือเรื่องกล่าวหาคนคนหนึ่งกูฟอดคือปฏิเสธอัลลอฮ์เลยชิริกคือปฏิเสธอัลลอฮ์ทำชิริกคนละเรื่องเลยเพราะโลกโซเชียลพี่น้องไม่รู้ใครพูดแต่เอามาจากโลกโซเชียลนี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนการบิดคำความหมายในกุรอานบิดเรื่องราวในกุรอานแล้วก็มาพูดด้วยกับสาว่าจะใช่เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในโลกโซเชียลนะครับนี่ก็คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ซึ่งน่ากลัวมากอิหม่ามนะววีได้มาอธิบายหะดีษบทที่ผมกล่าวของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมริบนุอาสนะครับอิหม่ามนะววีบอกว่ามะนาฮูความหมายของมันก็คือตักเราชัยอัลลัยซะบิกุรอานคือมาพูดถึงกุรอานที่ไม่ใช่กุรอานมาพูดสิ่งหนึ่งที่บอกว่านี่คือกุรอานแต่มันไม่ใช่กุรอานนะครับตะกูลอินนะฮุกุรอานลิตะกุรบิฮิอาวามันนาสที่มาพูดแบบนี้เพื่อที่จะมาล่อลวงคนมนุษย์อาวามันนาสแปลว่าอะไรฮะคนทั่วไปไม่ใช่ผู้รู้อาวามคนอาวามอ่ะคนไม่มีความรู้อ่ะโดนหลอกจากโลกโซเชียลจากคำพูดว่านี่กุรอานนี่กุรอานนี่หะดีษนี่หะดีษแล้วคนก็ไม่รู้หรอกแชร์เชื่องั้นสุดท้ายแล้วคำว่าความเข้าใจในอิสลามอันบริสุทธิ์ตอนนี้ถูกทำลายด้วยกับโลกโซเชียลพวกคุณนะครับจะศึกษาความรู้นะวันนี้นะครับคุณต้องขยันและในเรื่องของการตรวจสอบที่มาที่ไปเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากะฟาบินมัรอิกะติบันอัยยูฮัดดิษะบิฟีกุลลิมายัสมาอ์พอแล้วนะครับสำหรับจะเรียกคนเป็นคนโกหกเนี่ยพอแล้วก็คือบุคคลที่ได้ยินอะไรแล้วก็พูดได้ยินอะไรแล้วก็พูดเหมือนจะเห็นอะไรแล้วไม่ตรวจสอบพูดเลยคุณก็
อยู่ในสถานะคนโกหกเชื่อถือไม่ได้แล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดในโลกโซเชียลฉะนั้นถามว่ากุฟรการชีริกที่เกิดขึ้นในอดีตที่บรรดาซอฮาบะห์กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมาทางโซเชียลและมาทุกบ้านโดยเฉพาะในเรื่องของอะกีดะห์มันสามารถเปลี่ยนคนคนหนึ่งจากศรัทธากลายเป็นปฏิเสธศรัทธาชั่วพริบตาเดียวด้วยกับโลกโซเชียลนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรมันจะมาถึงยุคหนึ่งที่อะไรฮะยุสบิฮุมุมินันวะยุมซีกาฟิรอนตอนเช้าคุณยังเป็นคนศรัทธาอยู่เลยพอตกเย็นยังไม่พ้นอาทิตย์ตกดินเลยคุณกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาวะยุมซีมุมินันวะยุสบิฮุกาฟิรอนนบีบอกตอนเย็นคุณยังศรัทธาแล้วพอมาตอนเช้าคุณกลายเป็นปฏิเสธศรัทธาเลยคนที่จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เลยคืออะไรฮะคือคนที่เสพข้อมูลคาดเคลื่อนในเรื่องราวศาสนาและการเสพข้อมูลของคนในปัจจุบันที่เร็วที่สุดคือโซเชียลโลกออนไลน์อย่างเช่นเรื่องของการทำนายดวงชะตานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอาจจะอัรรอฟันใครก็ตามที่มาหาคนที่อ้างว่าตัวเองรู้อนาคตฟาซัดดะกอฟีมากอนหรือว่าไปเชื่อในสิ่งที่เขากล่าวเท่ากับกุฟรต่อสิ่งที่นบีนำมาคุณสามารถตกจากศาสนาได้เลยถ้าคุณเชื่อสิ่งที่คนทำนายอนาคตเมื่อก่อนเนี่ยคนทำนายเนี่ยมันจะต้องเก็บตัวเองปกปิดตัวเองซ่อนเลนซ่อนกายในหมู่สังคมมุสลิมเพราะว่ามุสลิมเขาจะรู้ทันว่าไอ้นี่มันเป็นพวกกาเฮนหมอดูหมอเดาหมอทำนายทำลายมันเพราะเป็นบาลานะบาลานะพี่น้องถ้าหมู่บ้านใดมีกาเฮนมีอัลรอฟแล้วเราไม่ขจัดบาลาทั้งหมู่บ้านนบีอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกอะไรวัจกูฟิตนะตัลลาตุซีบันนัลลาดีนะซอลามูมินกุมคอสพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงระวังนะฟิตนะเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่คนอธรรมอย่างเดียวคนดีก็เกิดหมดเลยพูดง่ายว่าบาลาเนี่ยเวลามาเนี่ยคนดีโดนหมดถ้าคนดีทำเงียบฉะนั้นหมู่บ้านใครที่มันได้รับความแร้นแค้นมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นลองไปดูจุดนี้เลยมีการทำนายดวงชะตามีการเล่นไสยศาสตร์เมื่อก่อนต้องแอบซ่อนเล็บแต่วันนี้ไม่ต้องครับเปิดเผยโซเชียลเลยพี่น้องมุสลิมเรานะครับมีข้อความเข้ามาในมือถือเป็นข้อความที่บอกว่าคุณเกิดในเดือนมกราคมคุณจะเป็นแบบนี้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 มุสลิมเรายังไงก็ต้องขออ่านก่อนใช่ไหมฮะจะมีสักกี่คนที่พอดูแล้วไม่ได้นะฮารามต้องปัดไปแต่ก่อนจะมีแต่ตอนนี้คือมันมาแบบมันมาทีอ่ะเช้ากลางวันเย็นมันปรับอะกีดะห์คุณเลยถ้าคุณเชื่ออ่านแล้วรู้สึกเหมือนกับเต้นตันใจอ่ะเอ้ยดีฉันตรงกับมกราเป๊ะเลยไปเลยมีในสายรายงานหนึ่งว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่รับการละหมาด40วันคุณละหมาดไปเถอะความดีของคุณไม่ถูกตอบรับเลย40วันด้วยการเชื่อในเรื่องของอะไรฮะการทำนายดวงชะตาและเดี๋ยวนี้นะครับไม่ใช่มาทำนายแบบนี้อย่างเดียวคือมาในแบบอื่นด้วยชื่อคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรมีการทำนายเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นน่ะชื่ออะไรวันเกิดปีไหนยังไงคุณเป็นคนแบบนี้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 แล้วก็มีที่มันน่ากลัวยิ่งกว่านั้นนะครับน่ากลัวมากๆเลยคือมาแบบซึมมาแบบคือมองไม่ออกหลายคนมองไม่ออกเลยมีการทำนายแบบให้เราตอบคำถามใช่ไหมชอบสีอะไรสีแดงเอากดสีแดงชอบกินอะไรเอากินนี่กดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆพอสรุปออกมาคุณเป็นคนแบบนี้คุณเป็นคนแบบนี้เลยเชื่ออีกอ่ะเฮ้ยใช่เราเป็นคนแบบนี้จริงด้วยใช่เลยแล้วเดี๋ยวนี้นะครับทำให้เราเป็นบุคคลที่แบบเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนใบหน้าเปลี่ยนตัวของเราไปแบบชนิดที่แบบไม่ได้ลืมคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยมีมัสอะละห์หนึ่งถามกับผู้รู้ว่าแอปที่ใช้เนี่ยที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใบหน้าจากคนหนุ่มเนี่ยไปเป็นคนแก่แล้วก็มาโพสต์หรือคนแก่ไปเป็นเด็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปโพสต์เนี่ยอันเนี้ยอนุญาตไหมอนุญาตไหมนักวิชาการเขาใ
เขาให้คำชี้แนะนะครับเขาไม่ถึงจะฮารามเลยนะเขาบอกว่ามันไปเปลี่ยนโครงสร้างถึงว่าจะไม่จริงก็ตามแต่มันเป็นเรื่องที่ไปเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างนะครับเป็นการวิเคราะห์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ถูกต้องถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงแล้วคุณมีความเพลิดเพลินกับใบหน้าของคุณที่แก่ไปลงแก่โตลงไปเงี้ยหรือว่าเด็กขึ้นเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่คุณอยู่กับเรื่องไร้สาระนี้มากเลยอีหม่านบางทีอีหม่านหลักการศาสนาของคุณอาจจะถูกขยี้ทำลายด้วยกับเรื่องพวกนี้ได้ง่ายดายและอย่างความเชื่ออะไรที่มาใน Facebook มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อของศาสนาอื่นเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องของสัญญาณวันสิ้นโลกคือโดยพื้นฐานมุสลิมเนี่ยรู้เลยว่าสัญญาณวันสิ้นโลกเนี่ยความรู้เนี่ยอะไรฮะหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาองค์เดียวคือไม่มีใครรู้อ่ะแต่มันมีในโลกโซเชียลปรากฏมีคนเขาบอกว่าเผ่ามายันทำนายว่าอีกประมาณพุทธศักราชนี้พ.ศ.นี้คริสตศักราชนี้จะเกิดวันสิ้นโลกมีมุสลิมเราหลายคนถามมีคนมาถามผมนะครับเนี่ยอาจารย์เชื่อได้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าจะถึงวันสิ้นโลกในอีก2ปีเชื่อได้ไหมมาถามผมคนที่เป็นคนที่ถามไม่ใช่คนกาเฟรคนมุสลิมถามเนี่ยนะอากีดะห์เนี่ยอีมานถูกเขย่าด้วยกับข่าวสารด้วยกับข่าวสารอันตรายมากนะครับฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนตัวของคุณที่เป็นผู้ศรัทธาในตอนเช้ากลายไปเป็นคนที่มีแนวคิดดังผู้ปฏิเสธศรัทธาในตอนเย็นก็ได้อันตรายมากนะครับนี่คือโลกของโซเชียลที่เกิดขึ้นอีกไม่ในโลกของโซเชียลเนี่ยยังเป็นอีกสัญญาณวันสิ้นโลกหนึ่งสัญญาณที่ผมเห็นนะครับก็คือตะกอรบุลอัสวาบตลาดเนี่ยจะใกล้กันมากขึ้นตลาดเนี่ยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ความชั่วร้ายสถานที่นบีไม่อยากจะให้ผู้ศรัทธาเดินเข้าไปเพราะตลาดเป็นแหล่งโกหกพี่น้องเชื่อไหมคำโกหกนะเกิดขึ้นในตลาดเยอะมากเพราะเขาต้องขายของเขาต้องโกหกนู่นโกหกนี่เพื่อให้ลูกค้าซื้อของเขาฉะนั้นมันมีดูอาเฉพาะเวลาคุณจะเข้าตลาดเนี่ยคุณต้องอ่านดูอานี้เข้าไปและถ้าเสร็จภารกิจนบีบอกให้รีบออกมาเลยและปรากฏว่าสัญญาวันสิ้นโลกตลาดใกล้ก็แสดงว่าความชั่วกระจายใกล้ตัวมากขึ้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงนะครับตลาดนบีได้บอกว่าลาตักุมุสานะครับคือวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดจนกว่าตลาดนี้จะใกล้กันวันนี้คุณซื้อแต่ก่อนเมื่อก่อนนะคุณเวลาซื้อของนะครับคุณก็ต้องขับรถไปซื้อในตลาดแต่วันนี้คุณซื้อของคุณคลิกเลยคุณเข้าไปในแอปหนึ่ง Lazada คุณเข้าไปในแอป Shopee คุณเข้าไปในแอปไหนก็แล้วแต่มีสิ่งที่เรียกว่าการค้าขายให้คุณได้เลือกใช้โดยที่คุณไม่ต้องออกไปไหนเลยบางทีเราเห็นถึงการไลฟ์สดขายของใช่ไหมฮะการไลฟ์สดขายของมีคำพูดต่างๆนานาซื้อเลยพี่น้องซื้อเลยนี่นะครับเป็นราคาทุนจริงๆราคาทุนนี่คือแบบไม่ได้กำไรเลยสักบาทหนึ่งราคาทุนจริงชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายแล้วพอเราซื้อปั๊บแม่งหยิบอีกอันหนึ่งมาเลยเหมือนกันเลยโอ้ยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งนี่นะโอ้ขายโกหกจริงเหรอพี่น้องขายในราคาทุนจริงๆอ่ะมันก็ต้องได้กำไรอย่างน้อยก็ต้องได้สักนิดนึงอ่ะเป็นไปไม่ได้ที่จะขายแล้วแบบขายเสมอตัวไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นคำโกหกเยอะมากแม้กระทั่งมุสลิมเองก็มีแม้กระทั่งการค้าขายที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยอลูการ์เนี่ยบริษัทอลูการ์ที่ทำมาเพื่อค้าขายบางครั้งจะเขียนอะไรเพื่อให้คนหันมาชมชอบอ่ะหรือว่าหันมาสนใจอ่ะมันต้องสร้างถ้อยคำที่แบบดึงดูดบางทีก็กลับมาทบทวนตัวเองเอ้ยนี่มันฮารามนี่วะนี่มันกำลังโกหกนะสมมติว่าขายสบู่สร้างตัวละครขึ้นมาอุ้ยสบู่ดีจังซื้อมาใช้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เคยใช้แบบนี้มาก่อนเลยเสียงจากลูกค้าไม่มีใครพูดจริงๆโกหกไหมโกหกทำไม่ได้ฮารามแบบนี้ก็ฮารามแล้วค้าขายในยุคปัจจุบันนี่พี่น้องขายสบู่เนี่ยพี่น้องขายออกไหมโดยที่ไม่มีคนที่หน้าตาดีๆมาล้างหน้าให้อ่ะขายออกไหมขายยากพี่น้องขอต่อให้โฆษณานะครับ108,000สรรพคุณเลย
สบู่เนี่ยนะหน้าขาวสบู่นี่รักษาสิวสบู่นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พูดเต็มที่เท่ากับที่เราใส่วิตามินเต็มที่เลยแต่ไม่มีรีวิวไม่มีผู้หญิงสวยๆมาล้างหน้าไม่มีแบบไม่มีอะไรใครจะซื้อผมนำสบู่มาเป็นปีแล้วจะปีแล้วพี่น้องขายออกไม่ถึง200ก้อนเราก็มีนโยบายยังไงก็มีผู้หญิงออกไม่ได้เพราะมันผิดฉะนั้นมันเหมือนกับการค้าการขายมันไปกระตุ้นผู้หญิงออกมาโชว์ตัวกระตุ้นผู้หญิงออกมามุสลิมเราหลายคนนะครับปรากฏว่ายอมที่จะเสียอีมานเสียจุดยืนศาสนาเพื่อได้เงินออกมาแต่งหน้าเต็มที่เลยครับขายอะไรขายสบู่ขายครีมมันคุ้มไหมครับที่ต้องเสียอีมานเท่ากับเสียสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยเสียตำแหน่งในสวรรค์เนี่ยคุณอาจจะได้สวรรค์แต่คุณอาจจะได้ตำแหน่งที่ต่ำหรือคุณจะต้องอยู่สอบสวนในวันกิยามะห์คุ้มเหรอการที่ตัวเองต้องออกมาขนาดนั้นแล้วก็ขายเพื่อได้เงินแล้วก็มันต้องหมดเงินคือเอามาใช้ก็ต้องหมดและใบหน้าที่คุณทำไปมันไม่หมดจนกว่าคุณต้องถูกสอบสวนณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในไหนในโลกโซเชียลนบีบอกว่าตลาดมันใกล้ใกล้จริงๆพี่น้องพี่น้องอยากขายอะไรลงโพสขายได้เลยในปัจจุบันนี้ขายได้เลยคือแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องอะไรเลยพี่น้องแล้วสิ่งที่นบีเคยฮารามขายเนี่ยการช่อฉนนะครับขายสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยขายสิ่งที่เราไม่มีอันตรายนะครับเยอะแยะเลยใน Facebook บางทีก็ไปเอารถใครก็ไม่รู้ไปเอาภาพใครก็ไม่รู้ไปเอาอะไรก็ไม่รู้ตัวเองไม่ได้ครอบครองแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีการติดต่อเป็นซื้อขายกันตรงนั้นจริงนะคือเอามาโพสต์ตั้งราคาไว้ก่อนเผื่อใครซื้อพอมีคนมาซื้อปั๊บก็ค่อยไปติดต่อทางนู้นแล้วก็เอามาขายอันนี้ก็คือไม่ถูกต้องพี่น้องการค้าขายแบบนี้ไม่ถูกต้องและวิธีการค้าในปัจจุบันนะส่วนใหญ่เป็นการหลอกรู้ไหมครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ค้าสินค้ากันแล้วนะครับจะทำให้ตัวเองรวยเนี่ยเขามีธุรกิจใหม่ธุรกิจสร้างฝันคนจะได้เงินเยอะผมจะอธิบายให้ฟังสมมติถ้าผมอยากจะได้เงินมากๆนะฮะผมจ้างคนมาสักประมาณกี่คนเดียวแค่20คนสร้างคน20คนไม่ต้องถึง100ให้คนละหมื่นเลยให้คนละหมื่นนะครับในการที่จะมาเป็นหน้าม้าให้กับผมในการที่จะยกในการที่จะสร้างอะไรก็แล้วแต่ให้ผมเป็นคนที่หน้ามีหน้ามีตามีความน่าเชื่อถือในสังคมเสร็จแล้วเหมือนกับเป็นนักธุรกิจทุกคน20คนเป็นลูกศิษย์ผมที่ผมอบรมแล้วได้เงินไปค้าขายได้เงินหมดเลยใช่ไหมสร้างอะไรขึ้นมาที่แบบมันไม่มีตัวตนจริงๆเสร็จแล้วผมก็เปิดอบรมในครั้งหน้าเอาคนละ 5,000 คนละ 5,000 มีจำนวนประมาณ100คนแล้วก็ใช้คำโฆษณาดีๆว่าถ้าคุณอบรมกับเราคุณร่ำรวยคุณจะรวยเหมือนคนนี้ที่เป็นหน้ามาเราคุณจะรวยเหมือนคนนี้ที่เป็นหน้ามาเราคุณจะรวยเหมือนคนนี้คุณจะค้าขายคุณจะขายดีแน่นอนขายทางออนไลน์คุณขายดีขายเป็นเทน้ำเทท่าถ้าคุณมาเลยกับเราอยากได้ไหมตังอยากได้แต่ไม่สนแล้วคำโกหกไม่รู้อะแต่มันมีเป็นเหมือนเป็นรูปธรรมไอ้คนนี้มันได้ขายได้จริงอะเอ้ยมันได้รางวัลจริงมันขายของได้จริงของมันเป็นแบรนด์จริงเอาไปเรียนหน่อยไปเรียนหน่อยเสียตังค์ 5,000 ไปเรียนประมาณ100คน 5,000 เท่าไหร่ครับ100คน 500,000 รับเนาะๆ 500,000 เสียไปคนละ10,000 คนรับเนาะๆ 500,000 เสร็จแล้วอีกคนที่20คนคนละ10,000นะครับผมก็จ้างอีกประมาณสัก50คนเดี๋ยวเวลาไอ้นี่อบรมเสร็จนะครับเดี๋ยวช่วยไปกดไลค์มันซื้อของมันหน่อยสัก 2-3 ชิ้นช่วยกันซื้อคนละ50คนเนี่ยช่วยกันซื้อเหมือนซื้อเป็นเทน้ำเทท่าให้คนละ 2,000 บาทแต่ได้มาละ 500,000 พอไอ้นี่เรียนจบนะครับเรียนจบไปปั๊บออกไปโพสต์ของขายก็หน้ามาเราทั้งนั้นเลยไปกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ซื้อของซื้อปฏิบัติซื้อโอ้โหมาชาอัลเลาะห์เรียนแล้วได้ตังค์จริงด้วยอ่ะคนซื้อเต็มไปหมดเลยแต่ซื้อได้แค่แป๊บเดียวนะแต่รู้เหมือนว่าได้จริงอ่ะได้จริงคนนี้ขายได้จริงอ่ะแต่คนที่ได้คือใครอ่ะคนที่อบรมแล้วธุรกิจนี้มีเยอะมั้ยเยอะโกหกทั้งนั้นโกหกทั้งนั้นเลยพี่น้องแล้วก็คุมฮิญาบทั้งนั้นที่ไปอ่ะพอเขาบอกมาเรียนมานี่มาเรียนมาเรียนมีอะไรครับเดี๋ยวจะมีอะไรฮะสิทธินู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยออกไปเลยครับผมยอมทุกอย่างเลยเพื่อที่จะได้เป็นคนร่ำรวย
คำโกหกตลาดกว้างตลาดมีมากตลาดเหมือนกับเป็นแหล่งที่กำลังเพาะเงินน่ะการช่อฉนการหลอกลวงเยอะแยะมันก็เกิดขึ้นในไหนในโลกโซเชียลตอนนี้คือในโลกโซเชียลเลยในสังคมออนไลน์เลยที่ทำลายกันแล้วแม้กระทั่งหลอกตังข้ามโลกยังมีเลยพี่น้องหลอกตังที่เจอนะครับเคยเจอไหมใน Messenger เนี่ยอาจารย์ฮาซันเจอมีมาเลยนะว่าผมเนี่ยอยู่สหรัฐนะอยู่กับ UN จะได้ตังจากตะวันออกกลางเขาทำการลบกันแล้วทรัพย์สมบัติของกษัตริย์เนี่ยไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนต้องเลยต้องให้เราเนี่ยไปช่วยเอาเงินเนี่ยนะฮะออกไปดำเนินการออกมาเป็นเงินมูลค่าพันล้านนู่นนี่นั่นมุสลิมเราหลายคนเชื่อพี่น้องคืออยากได้ตังค์เชื่อมาจากไหนอ่ะสังคมโซเชียลออนไลน์นั่นเลยเรื่องโกหกเรื่องหลอกลวงเรื่องอะไรที่มันแย่มาจากสังคมออนไลน์นั่นเลยมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่นบีบอกว่าฟิตนะห์มันเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสอนซอฮาบะห์ว่ามาอานะอะลัยกุมมาอัชชาอะลัยกุมอัลฟักรฉันเนี่ยไม่เคยกังวลไม่เคยหวาดกลัวไม่เคยต้องรู้สึกเสียความรู้สึกเลยในเรื่องของความยากจนนบีบอกซอฮาบะห์คือนบีไม่กลัวถ้าเราจะจนถ้าซอฮาบะห์จะจนนบีจะจนเพราะความจนไม่ได้ทำให้เราลงนรกแต่เราในมุสลิมในยุคปัจจุบันเนี่ยกลัวจนนบีบอกสิ่งที่นบีกลัวมากที่สุดนะครับก็คือตะนาฟุสฟิดดุนยาการแข่งแย่งการแข่งขันการอยากได้สิ่งที่อยู่ในดุนยานบีกลัววันนี้สังคมออนไลน์เนี่ยตัวกระตุ้นเลยให้คุณอยากได้สิ่งที่อยู่ในดุนยาเมื่อก่อนคุณไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์นี้เลยคุณไม่เคยเจอสินค้านี้เลยคุณไม่เคยช็อปคุณจะออกไปช็อปคุณต้องออกไปไกลบางทีผู้หญิงบางคนเนี่ยจะแอบสามีไปต้องหาข้ออ้างนู่นนี่นั่นเพื่อไปช็อปไม่กล้าแต่วันนี้พอโลกออนไลน์มันมีใช่ไหมมันมีสินค้าถูกแชร์มามันมีสินค้านี่ครับหูฟังแบบนี้เลยอยากได้ไหมอยากได้ไหมนี่ครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้อยากได้ไหมเสื้อแบบนี้รองเท้าแบบนี้อยากได้ไหมพอเห็นมากๆก็ตอนแรกก็ดีมันเกินความจำเป็นมันเกินความจำเป็นอ่ะพรุ่งนี้เห็นอีกแล้วสักพักเห็นอีกแล้วสุดท้ายแล้วซื้อดีกว่าช็อปเลยช็อปออนไลน์เดี๋ยวปั๊บหนึ่ง Lazada ส่งมาเดี๋ยวปั๊บหนึ่ง Shopee ส่งมาหลายบ้านนะครับบอกโอ้โหบ้านมาแล้วโทรศัพท์มาเลยบางทีสามีไม่รู้เรื่องเลยโทรมา Lazada มาส่งครับมีเงินจ่ายด้วยครับฮะสั่งตอนไหนอ่ะภรรยาสั่งก็มีแบบนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคือแล้วแบบมันทำให้เราเป็นคนที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายกลัวความยากจนกลัวหรือว่าทำในสิ่งที่มันเกินความจำเป็นด้วยกับตลาดที่มันมากมายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกอีกนะครับว่าในยุคหนึ่งนบีบอกว่าอะไรลาตะกูมุสซาฮัตตะตะกูดะอุมมะตีบิอักดินกุรูนกอบละฮาชิบรอนบิชิบรินจะมาถึงช่วงเวลาหนึ่งที่พวกท่านหรือว่าประชาชาติของฉันเนี่ยเขาจะเอาแนวทางของคนกลุ่มหน้าก่อนหน้านี้แบบคืบต่อคืบเดอรออันบิเดอรออินสอบต่อสอบฮัตตาลาดะคอลูยูฮรอดบินตะบิอะตฮุมจนกระทั่งว่าพวกท่านเนี่ยเข้าพวกเขาเข้ารูแย้คุณก็เข้ารูแย้ไปกับพวกเขาด้วยคือพี่น้องถ้านึกถึงในอดีตนะสิ่งที่เรียกว่าเป็นแนวคิดของยะฮูดีและนอซอรอจะเข้ามาในอิสลามเนี่ยค่อนข้างจะยากนะหรือว่าพวกเราเนี่ยเรามีเพื่อนคริสเตียนไหมมีไหมไม่มีมีเพื่อนยิวไหมไม่มีฉะนั้นจะไปเดินตามแนวทางของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างจะยากนะแต่วันนี้ง่ายง่ายมากง่ายด้วยกับสังคมโซเชียลยะฮูดีเนี่ยสร้าง Facebook ขึ้นมาเนี่ยมาร์คซักเคิลเบิร์กสร้าง Facebook ขึ้นมานะแล้วดูวิธีการปล่อยความคิดของพวกเขาในสื่อแบบนี้แล้วเราก็ทำตามเขานะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้มีการเขาเรียกอะไรฮะมีการรณรงค์ไอซ์บักเก็ตคือการเอาน้ำแข็งเทใส่หัวปล่อยลงมาใน Facebook คนทั่วโลกปฏิบัติตามหมดเลยปฏิบัติตามแบบโดยไม่คิดเลยว่าทำไมอิสลามใช้ไหมหรือว่าอย่างไรมุสลิมเราทำ
มีการนอนแบบอะไรฮะนอนแบบไอ้นั่นน่ะนอนลับๆเขาเรียกว่าอะไรนะนอนแฮงกิ้งหรือว่าอะไรนะคือนอนที่นอนแบบตัวลับๆตรงๆนะครับก็มีการนอนกันเต็มไปหมดเลยเกิดขึ้นนอนให้เหมือนกันนอนแบบเดียวกันทำตามกันโดยที่ไม่รู้ว่าทำไปทำไมและทำไปเพื่ออะไรได้บุญไหมศาสนาอิสลามไหมไม่สนใจทำก่อนมีการหัวเราะแบบนี้มีการทำท่าแบบนี้มีการแบบนู้นทำเหมือนกันหมดเลยพี่น้องแล้วก็ทำเพราะอะไรเพราะโลกโซเชียลอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าวะลันตัรฎออันกันยะฮูดวันนะซารอฮัตตาตัตตะบิอ์มิลละตะฮุมยิวและนะซารอจะไม่พอใจพวกท่านจนกว่าพวกท่านจะปฏิบัติตามพวกเขาเขาใช้วิธีการนะฮะปรับความคิดของพวกท่านปรับตัวตนของพวกท่านด้วยกับสื่อออนไลน์เขาจะปล่อยความคิดไปทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งพวกคุณคิดเหมือนกับเขาเหมือนกับในเรื่องของระบบการศึกษาหาความรู้เรื่องของใบปริญญาหรือว่ารางวัลโนเบลรางวัลที่พวกเขาสร้างมันขึ้นมาเป็นอนุสาวรีย์เป็นอะไรฮะเป็นอนุสรณ์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นรางวัลใครๆก็อยากได้รางวัลโนเบลถือว่าเป็นรางวัลที่มีการให้แล้วคือคุณเก่งมากคุณต้องได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่คุณถึงได้รับรางวัลโนเบลซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่อิสลามต้องการอิสลามมีเป้าหมายเพื่อเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มีมุสลิมหลายคนอยากได้รางวัลโนเบลเช่นเดียวกันกับใบปริญญาที่บรรดายะฮูดีและนะซอรอสร้างมาตรฐานสังคมด้วยกับใบปริญญาเขาสร้างให้เห็นว่าออกฟอร์ดเขาสร้างเห็นว่ามหาลัยแห่งนี้คือมหาลัยที่ผลิตคนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สังคมต้องยอมรับถ้าจบจากที่นี่อิสลามไม่เคยสอนอิสลามไม่เคยวัดด้วยใบปริญญาอิสลามไม่เคยวัดด้วยสายรายงานของหะดีษอิสลามวัดด้วยหัวใจและการกระทำแต่ว่ามุสลิมหลายคนนะครับไม่เรียนมหาลัยไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ใบปริญญามุสลิมหลายคนวันนี้กลัวที่จะไม่มีที่ยืนในสังคมจะให้ไปเรียนศาสนาเหรอไม่เอาไปเรียนฮาฟิซกุรอานถามว่าเรียน2ปี3ปีจบมาได้อะไรอ่ะคุณไปทำงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเพราะคุณไม่มีใบปริญญาไอ้ใบปริญญานี่ใครเป็นคนตั้งไอ้ใบปริญญานี่ใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาว่าทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีมันเป็นความคิดที่ถูกกระจายตัวออกมาเพื่อให้เกิดมาตรฐานที่แตกต่างกันในสังคมเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามนุษย์ที่เป็นคนสังคมเนี่ยถูกสร้างมาจากผู้ชายและก็ผู้หญิงเนี่ยลิตาอารอฟูเพื่อที่มาอยู่ด้วยกันมาสัมพันธ์กันอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮ์อัตสกอกุมถ้าหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยเขาไม่ได้ดูที่ใบปริญญาเขาไม่ได้ดูที่คุณมีความรู้มากด้วยเอาให้คุณมีความรู้ศาสนามากอัลลอฮ์ก็ไม่ดูแต่อัลลอฮ์ดูหัวใจที่ยำเกรงคนที่มีความรู้มากเรียนศาสนามากท่องกุรอานมากเรียนหะดีษมากมีใบปริญญาทั้งทางโลกและทางศาสนาแต่คุณตะคับบรคุณจะกำหนดคุณคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเขาอ่ะหัวใจคุณไม่มีความยำเกรงอ่ะคุณเขาแหละดีกว่าคนอื่นเขาหมดเลยอันนี้อัลลอฮ์ก็ไม่เอาฉะนั้นหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ใบปริญญาไม่ใช่ชะฮาดะไม่ใช่สายรายงานไม่ใช่สถานะผู้รู้ในสังคมแต่ความยำเกรงต่างหากที่อัลลอฮ์วัดแล้วไม่ต้องกลัวนะครับคนที่มีความยำเกรงจะไม่มีงานทำว่าไม่ยัดจะกินละจะจะอัลลอฮุมะคอรอจาคนที่มีความยำเกรงอัลลอฮ์ให้ทางออกเสมอคุณอยากจะทำอะไรอัลลอฮ์ให้ทางออกคุณอยากจะมีอะไรอัลลอฮ์ให้เสมอคนที่มีความยำเกรงสิ่งนี้ต้องเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาขนขวายแต่ผู้ศรัทธาในวันนี้ไม่ขนขวายสิ่งนี้อันเนื่องมาจากโลกโซเชียลที่กระจายมาตรฐานสังคมกระจายมาตรฐานสังคมกระจายแนวคิดของยะฮูดีและนะซอรมุสลิมเราวันนี้จุดยืนมันฮัจหลักอะกีดะห์อีมานถูกทำลายไปปนหมดเลยด้วยกับโลกโซเชียลพี่น้องไม่ต้องไปสู้รบกับยิวในปาเลสไตน์เลยพี่น้องเนี่ยสู้กับตัวเองไม่เล่น Facebook ได้ไหมยังลำบากเลยบางคนไม่มีเน็ตนะไม่ได้แล้วอาจารย์ดุลลอห์ไม่มีเน็ตไม่มีโทรศัพท์ต้องแอบ
นะครับพี่น้องต้องแอบไม่ให้อาจารย์จะได้เล่นต้องสู้กับตัวเองอย่าว่าแต่พี่น้องเลยผมเองก็เหมือนกันคือเพราะอะไรอ่ะเพราะวันนี้ข่าวสารมันมีเยอะแล้วเราเป็นคนชอบเสพข่าวอ่ะคือเราผมอ่ะนะโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเรื่องแปลกอะไรที่มันแปลกอะไรที่มันแบบมันพิสดารหรือมันแบบมันน่าดูก็จะเปิดดูบางทีดูเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะดูเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเข้าห้องส้วมก็ดูออกจากห้องส้วมก็ดูแล้วมาเสร็จก็มาดูตื่นเช้าก็มาดูก่อนนอนก็ดูพอมานั่งคิดทีออนแอร์กุรอานอ่านยังไม่ได้ขนาดนี้เลยมีไหมเปิดมากุรอานอ่านก่อนนอนอ่านกุรอานตื่นมาอ่านกุรอานจะเข้าห้องส้วมอ่านกุรอานก่อนออกมาจากห้องส้วมนั่งอ่านกุรอานไม่ใช่ไปอ่านในห้องส้วมนะออกมาก่อนแล้วค่อยอ่านกุรอานมีไหมมุสลิมเราแพ้โลกโซเชียลอาวุธร้ายกาจของยะฮูดีและนัสรอวันนี้แพ้ทำไงอะไรก็แพ้หมดเลยตอนนี้นะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับโลกโซเชียลมาทำให้อามานะห์ของเราเสียหายนบีบอกว่าอะไรอิซาดุยยิอะฮ์ติลอามานะตุฟันตะดิริสซาเมื่อใดก็ตามที่อามานะห์เริ่มหายไปจากผู้คนอามานะห์คือหน้าที่รับผิดชอบเริ่มหายไปนะจงรอวันกิยามะฮ์กำลังจะมาแต่ก่อนเรามีอามานะห์แต่เราเสียอามานะห์เพราะโลกโซเชียลจ้ะบางทีฟังบรรยายอยู่ก็เล่นบางทีเรียนก็เล่นทำงานก็เล่นผมขับรถไปที่หนึ่งเป็นทางโค้งเป็นทางที่ตำรวจชอบยืนดักคนมากที่สุดจังหวะนั้นกะว่าไม่รอดแล้วโดนตำรวจเรียกแน่เลยตำรวจมาเล่น Facebook แล้วก็รอดมันเสียอามานะทำให้เรารอดมันยืนเล่น Facebook เจอเยอะนะครับบางทีก็ยิ้มตำรวจยิ้มรู้อะไรกำลังคุยใครใช่ไหมคือเสียอามานะหมดเลยอ่ะแล้วทุกวันนี้คนเสียอามานะด้วยการเล่น Facebookพี่น้องเข้าไปในบ้านครอบครัวหนึ่งเลยนะครอบครัวตัวเองก็ได้ดูลูกดูภรรยาดูคนรอบข้างเราอยู่ไหนอะตาอยู่ไหนอะ Facebook ภรรยาต้องทำงานบ้านมาเล่น Facebook ลูกต้องทำการบ้านมาเล่นเกมคุณพ่อต้องเป็นคนให้ศาสนากับคนในบ้านทำอะไรฮะค้าขายอามานะห์หายหมดเลยด้วยกับโลกโซเชียลคุณต้องอุจจาระมีสมาธิมันนั่นเสียอามานะการอุจจาระมันคือเสียคือมันเสียจริงๆนะบางทีเข้าห้องส้วมแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแต่ทำไมเข้าแล้วนานขึ้นนะเข้านานขึ้นเพราะว่ามันยังเล่นไม่จบเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวบางทีเป็นอย่างนั้นคือเสียหายหมดเลยมาจากโลกโซเชียลนั้นเลยพี่น้องมาจากโลกโซเชียลนั้นเลยบางคนถึงกับขั้นละหมาดเสร็จนะครับสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์ละหมาดเสร็จแล้วไปกินอะไรกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบันอุสนคำแล้วผมเองครับเบครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกโซเชียลในสิ่งที่เราต้องเจอในปัจจุบันฉะนั้นผมถือว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่เราจะต้องเรียนรู้ไปกับมันและต้องรู้ถึงหายนะของมันเพราะอะไรไหมฮะท่านฮัสซันบัสซารีบอกว่าถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนดีนะและยังเป็นคนดีอยู่นะนั่นหมายความว่าคุณต้องรู้อะไรที่ทำให้ชีวิตความดีของคุณหายนะนั่นคือคุณเป็นคนดีคือเราจะเป็นคนดีได้เราต้องรู้ว่าอะไรทำให้ความดีของเราเสียหายด้วยฉะนั้นถ้าคุณเล่น Facebook เนี่ยคุณไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้คุณเสียหายเนี่ยบางทีการเล่นของคุณอาจจะไม่ใช่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้และการเล่น Facebook เป็นสื่อของการโอ้อวดอย่างดีเลยเมื่อก่อนคุณทำอะไรก็แล้วแต่เวลาคุณจะพูดเนี่ยคุณก็ต้องมีคนคุณถึงพูดถึงเรียกว่าโอ้อวดได้ใช่ไหมแสดงตัวแสดงศักยภาพแสดงความสามารถตัวเองได้ต้องมีคนเช่นจะละหมาดให้คนรู้ว่าตัวเองละหมาดอยู่ดีคุณละหมาดคนเดียวแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันละหมาดเป็นไปไม่ได้เมื่อก่อนนะคุณต้องไปที่มัสยิดไปก่อนคนอื่นเขาคุณต้องไปทำท่าเข่ง
คุณต้องตักเบียดอัลลอฮฺอักบาร์แล้วคุณก็จะอัลลอฮฺซามีอัลลอฮฺนี่มันทำไงคุณต้องใช้อย่างนั้นเลยคุณถึงจะโอ้อวดได้แสดงว่าไม่ธรรมดาแต่วันนี้คุณโอ้อวดได้ง่ายเลยคุณโพสเลยมาชาอัลลอฮฺและมาตะฮัจญุดเหนื่อยจังคุณกำลังบอกคนว่านี่ฉันจะตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดบางคนนะครับไม่โอ้อวดนะครับไม่อยากจะโอ้อวดแต่บอกว่าอะไรฮะว้าตื่นมาเวลานี้พอดีเลยละหมาดกันดีกว่าไหมพี่น้องบอกใครพี่น้องบอกใครคุณบอกใครนั่นบางทีแบบหัวใจของคุณเนี่ยคือถ้าเป็นการกระตุ้นคนไม่เป็นไรอะถ้าเหนียดนะกระตุ้นให้คนนู้นคนนี้ละหมาดกับเราเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าคุณทำไปเพื่อจะบอกให้คนรู้ว่าคุณกำลังจะละหมาดตะฮัจญุดคุณบอกให้คนรู้ว่าคุณจะอะไรฮะจ่ายซะกาตบริจาคคือคุณสูญเปล่ากับสิ่งที่คุณทำอะสูญเปล่านะครับมันน่าคือมันน่าสงสารนะฮะสมมติว่าเราเนี่ยต่างตามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีทั้งหมดเลยและปรากฏว่าเราไปเสียหายด้วยการโพสต์ตัวเราเองใน Facebook ความดีของคุณทั้งหมดมันกลายเป็นศูนย์หมดเลยในวันเกียร์มันด้วยกับโลกโซเชียลและมันง่ายต่อการพูดมันไม่เหมือนกับการเดินไปมัสยิดต้องทำให้คนเห็นนะจะบริจาคต้องเรียกคนมาไอ้นี่บริจาคมันไม่ใช่แล้วอ่ะคือมันง่ายมากคุณแค่โพสต์คุณทำอะไรคุณก็ตะกับบทได้คุณตะกับบทได้อย่างง่ายดายด้วยกับการโพสต์ลงใน Facebook โซเชียลทำลายความดีของคุณด้วยโซเชียลทำลายจุดยืนของคุณโซเชียลทำลายอีหม่านของคุณโซเชียลยื่นคำโกหกต่างๆนานาให้กับคุณและที่สำคัญในวันนี้คุณเป็นใครก็ได้เชื่อไหมคุณเสียตัวตนของคุณเองคุณเสียความดีด้วยตัวของคุณเองด้วยกับโซเชียลเฟซบุ๊กผมเจอคนคนหนึ่งเป็นคนดีมากเป็นคนที่มีความอ่อนโยนพูดจาครับตลอดเวลาไม่เคยมีลักษณะของคนก้าวร้าวแต่ด้วยกับโลกโซเชียลที่มีการทะเลาะในเรื่องวิชาการมากขึ้นมีการด่ากันมีการพูดพ่านมีเอาชนะค้าคานกันมากขึ้นแต่ตัวตนของตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนก้าวร้าวไปสร้างเฟซอีกอันหนึ่งขึ้นมาไม่มีใครรู้ว่าเป็นตัวเขาแล้วเขาก็ไปด่าแบบเหมือนกับระบายเต็มที่เลยจากคำที่ไม่เคยด่าเลยด่าเต็มที่ด่าไอ้โง่ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นคุณเสียตัวคุณเสียอีหม่านเสียทุกอย่างด้วยกับการอีกตัวคุณที่คุณสร้างมันขึ้นมาใน Facebook Face อวตารคุณไม่กล้าเวลาคุณเถียงกับผู้รู้คุณไม่กล้าไปว่าผู้รู้คุณไม่สร้างเฟซอีกอันนึงคุณไปด่าเขาไม่คือเขาก็ด่าคุณไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคุณก็กล้าด่ากล้าทุกอย่างกล้าพูดกล้าเหน็บกล้าที่จะให้ร้ายแต่คุณลืมไปแล้วว่าอัลเลาะห์ทรงรู้สิ่งที่คุณทำอัลลอฮ์ทรงรู้แล้วก็รู้ดีด้วยแล้วมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ระหว่างปิดระหว่างไหล่ทั้งสองท่านเนี่ยแล้วของคุณเนี่ยบันทึกในสิ่งที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยคุณลืมไปแล้วถ้าว่าอีหม่านคุณเสียและตัวตนคุณเสียการที่คุณมีมารยาทดีเนี่ยเป็นคนที่มีความยางอายมียางอายคุณไม่มีแล้วด้วยการสร้างเฟซอวตารอันนี้คือน่ากลัวมากพี่น้องคือ Facebook มันทำให้เราเป็นใครก็ได้ที่เราอยากจะเป็นผมเนี่ยนะชอบอะไรที่แบบทดลองด้วยกับการกระทำจริงๆผมลองสร้างเฟซอีกอันหนึ่งขึ้นมาสร้างเฟซอีกอันหนึ่งขึ้นมาแล้วลองคิดถ้าหาว่าเราจะทำเหมือนเขาบ้างไปด่ากับคนที่เราไม่ชอบเราจะทำได้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องใจมันยังกลัวพอเราสร้างเฟซขึ้นมาพอเราจะไปด่าเขาเนี่ยใจมันยังกลัวว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ที่เราไปด่าเขาอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าคุณหลอกเขาแต่หลอกอัลลอฮ์ไม่ได้แมวสุดท้ายมาเปิดตัวตนดีกว่าไอ้เฟซผมเองไม่ใช่ขายเฟซผมเองอันนี้เฟซผมเองและใครอีกหลายคนที่พลาดที่มีอวตารมีเฟซเยอะแยะมากบอกอ้างว่าทำงานศาสนาทำงานศาสนานี่เขาไม่มีด่าเขาไม่มีการเน็บเขาไม่มีการพูดพลาดพิงให้ร้ายทำงานศาสนาก็คือคุณต้องกระจายสิ่งที่ถูกต้องคุณจะอ้างว่าไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่าอยากจะทำงานบริสุทธิ์ใจในยุคปัจจุบันนี้บางทีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยอยู่ที่การเปิดเผยตัวตนนะครับไม่ใช่การซ่อนเร้นตัวตน
คือความบริสุทธิ์ใจใช้ไม่ได้เสมอไปนะกับการปิดบังเพราะท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฮิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าคุณจะทำอิบาดะห์ทำงานศาสนาเนี่ยความบริสุทธิ์ใจคือคุณเปิดเผยสิ่งนั้นหรือซ่อนเร้นความรู้สึกต้องเท่ากันเท่ากันสมมติถ้าคุณบริจาคโดยเปิดเผยและคุณบริจาคโดยซ่อนเร้นคุณต้องมีความรู้สึกเดียวกันคือไม่ได้สนใจใครบริจาคคือบริจาคนั่นคือคุณบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าคุณอ้างว่าคุณบริสุทธิ์ใจโดยที่ไม่เปิดเผยตัวตนแต่คุณมีพฤติกรรมที่ไม่ดีคุณอย่าอ้างความบริสุทธิ์ใจเลยถ้ามีคนมาถามว่าคุณคือใครแล้วคุณไม่กล้าพูดเนี่ยคุณอย่าอ้างว่าคุณบริสุทธิ์ใจเพราะในโลกโซเชียลออนไลน์ความบริสุทธิ์ใจคือการเปิดเผยตัวตนส่วนหนึ่งคือการเปิดนี่ไงผมเองคำพูดนี้มาจากผมเองผมเป็นคนนซีฮัตท่านเองเป็นคนบอกท่านเองไม่ใช่ใครผมเองรับผิดชอบคำพูดผมเองนี่บริสุทธิ์ใจมากกว่าถ้ามาแบบปิดเป็นใครก็ไม่รู้แล้วก็พูดด่าว่านู่นนี่นะซีฮัตเตือนไหมนี่เขาไม่ได้บริสุทธิ์ใจไม่น้องเขาเรียกกลัวมากกว่ากลัวว่าจะรู้ตัวตนของตัวเองฉะนั้นโลกโซเชียลมันทำให้เราตาลปัดไปหมดเลยมันทำให้ชีวิตในอีหม่านของเราเสียหายไปหมดเลยเราควรจะรู้ว่าควรจะทำยังไงกับโลกโซเชียลที่เป็นฟิตนะกับมือของเราในยุคปัจจุบันนี้อันดับแรกนะครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านการมีหัวใจที่อิคลาสมีหัวใจที่บริสุทธิ์จะเป็นตัวเอาชนะทุกฟิตนะที่เกิดขึ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงฟิตนะที่จะก่อตัวแบบการทอผ้านบีบอกว่าฟิตนะเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นในหัวใจของเราเสมือนกับผ้าเนี่ยถูกทอเป็นผืนนะจากเส้นได้เส้นเดียวพอทอมากขึ้นหรือว่าเสื่อเนี่ยจากเส้นเดียวนะทอมากขึ้นมันก็ขยายใหญ่มากขึ้นนบีบอกว่าหัวใจใครก็ตามที่เขาปฏิเสธฟิตนะตั้งแต่แรกเริ่มนะจะไม่มีฟิตนะที่มาจากชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินทำอันตรายหัวใจดวงนี้ได้นั่นคือคุณทำหัวใจให้บริสุทธิ์และไม่เอาฟิตนะเขามีการพูดคุยกันเขามีการทำนายเขามีอะไรหัวใจปฏิเสธตั้งแต่เริ่มแรกนะครับไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยนะหัวใจของคุณจะถูกปกป้องหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาขาวสะอาดนะต่อให้ฟิตนะห์ใหญ่ขนาดไหนก็ทำอันตรายหัวใจดวงนี้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าหัวใจของคุณเริ่มที่จะกล้าไปสู่ฟิตนะห์เขาทะเลาะกันเขานู่นเขานี่กันเริ่มเข้าไปคุยเริ่มเข้าไปดูเริ่มเข้าไปมองหัวใจคุณจะถูกถักทอด้วยกับฟิตนะห์จนกระทั่งมันกินหัวใจคุณและคุณออกมาไม่ได้คุณจะออกจากฟิตนะห์ไม่ได้คุณไม่เคยเชื่อในเรื่องของดวงชะตาไม่เคยเชื่อของทำนายแต่ถ้าวันหนึ่งคุณแวะไปอ่านสักนิดหนึ่งนะหัวใจคุณจะพองโตเวลาเขาพูดตรงกับคุณหัวใจคุณจะรู้สึกผวาเวลาเขารู้สึกพูดถึงอุบัติเหตุที่คุณจะต้องเจอหรือว่าการงานของคุณจะต้องเสียหัวใจคุณจะถูกฟิตนะห์คืนกินไปเรื่อยๆจนออกมาไม่ได้นี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉะนั้นอันดับแรกคุณต้องพยายามเป็นบุคคลที่สร้างความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจในหัวใจตลอดเวลาอันดับที่2ครับผมอันดับที่2อินนัสซัมวัลบศรวัลฟุอาดกุลอูลาอิกะกานะอันฮุมัสอูลาคุณจำตัวบทนี้ให้ดีอัลกุรอานแท้จริงการได้ยินการมองเห็นและหัวใจจะต้องถูกสอบสวนในโลกโซเชียลเราต้องเสพสื่อเยอะแยะฉะนั้นคุณต้องคิดเสมอว่าเวลาที่คุณเสพสื่ออะไรเนี่ยคุณกำลังจะต้องถูกสอบสวนคุณได้ยินอะไรคุณจะต้องถูกสอบสวนหัวใจคุณเนี่ยเวลาจะแชร์อะไรออกไปคุณจะต้องถูกสอบสวนในสิ่งที่คุณแชร์อุลามะบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีประโยชน์ในโลกอาคิเราะห์อย่าพูดอย่าแชร์เรื่องไงเพราะว่าพอเราเจอเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเราจะแชร์ต่อเนี่ยให้คิดว่าแชร์ไปแล้วได้ผลบุญไหมถ้าไม่ได้ผลบุญไม่ต้องแชร์ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบแชร์เรื่องของใครเลยสังเกตดูถ้าคนเห็น Facebook ของผมอ่ะนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบแชร์เรื่องของใครเลยไม่ชอบน้อยมากที่จะแชร์เพราะอะไรเพราะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ไม่กล้ารับผิดชอบถ้ามันไม่ถูกเราต้องรับผิดชอบถ้ามันถูกก็อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้ามันไม่ถูกไม่รับผิดชอบแล้วเวลาเราจะโพสต์อะไรนะครับพยายามอย่าให้โพสต์เป็นประเด็นโต้เถียงกันในสังคมเราเป็นคนเปิดประเด็นอย่างก่อนหน้าเนี่ยมีเรื่องของอะไรฮะชิมช็อปใช้เรื่องเงินรัฐบาล
ผมก็แสดงทัศนะของตัวเองลงไปเลยเป็นการแสดงทัศนะที่ไม่มีความผิดอะไรเพราะเราไม่ได้กล่าวหาใครปรากฏมีคนไม่เห็นด้วยมาคอมเมนต์หนึ่งคนโอเคคอมเมนต์ด้วยกับมารยาทที่ดีทำดีละคนที่สองมาคอมเมนต์เริ่มมีการเน็บแนมถากถางมากขึ้นแล้วเราจะไปตอบโต้ได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้จะตอบโต้วาทกรรมมาได้หมดแล้วแต่มานั่งคิดอีกทีว่าใครอ่ะที่เปิดประเด็นให้คนมาโต้เถียงใครเราเองนะแล้วถามว่าไอ้ความคิดที่เราใส่ไปเรื่องชิมช็อปใช้เนี่ยมันมีผลอะไรในวันกิยามะห์ไหมสำหรับเราเนี่ยฮะมันไม่ต้องคิดแล้วมันไม่มีไม่ใช่เรื่องศาสนามันแค่ความคิดเห็นของเราเองผมก็ไปลบโพสต์ออกเราก็รอดคนอื่นก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันเพราะความคิดของเราคือบางทีเราต้องคิดอ่ะพี่น้องจะเอาอะไรลงไปใน Facebook ต้องคิดว่ามีผลประโยชน์ไหมในโลกหน้าถ้าไม่มีไม่ทำก็ไม่บาปนี่สิ่งนี้ก็จะทำให้เรารอดพ้นจากฟิตนาที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์นะครับประการที่3สุดท้ายเลยพี่น้องอิสติกฟาร์พยายามอิสติกฟาร์ทุกครั้งนะครับเวลาที่เราก่อนนอนหรือว่าเวลาหลังละหมาดตามที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกจะทำให้เราลบบาปของตัวเองในแต่ละวันที่เราทำโดยที่เรารู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวและอินชาอัลเลาะห์โลกโซเชียลนี้ก็ทำอันตรายเราไม่ได้สิ่งที่มันเป็นเรื่องไร้สาระในโซเชียลนี้ก็ทำอันตรายเราไม่ได้และเราทุกคนก็จะรอดพ้นจากวิกฤตใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์ใครมีคำถามสามารถที่จะถามได้นะครับเพราะว่ามาชั่วโมงหนึ่งแล้วบรรยายก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วครับถามได้ครับผมมีคำถามไหมครับเด็กๆฮะถามได้นะครับถามได้นะครับแสดงว่าห้ามดีละผมพูดให้พี่น้องเข้าใจ ไม่มีคำถามใช่ไหมฮะทุกคนเก็ตก็ขอรับสมัตลาตอบแทนพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับที่สร้างบรรยากาศในการฟังบรรยายในวันนี้นะครับก็หวังว่าสิ่งที่พูดออกไปนะครับหรือว่าเป็นประสบการณ์จากการเล่น Facebook ของตัวเองเป็นประโยชน์กับพี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับก็ผมจะไม่ให้เสียโอกาสนะครับผมคิมไคเซนอลูกานะครับคิมไคเซนอลูกานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของอลูกาที่ทำมานะครับเพื่อขายให้กับพี่น้องนำเงินไปช่วยเหลืองานศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเมื่อคืนนะนอนแล้วรู้สึกดีใจดีใจที่ได้ผลิตสิ่งดีๆแบบนี้ออกมามันดีจริงนะเนี่ยผมก็ยอมให้อันละ120บาทนะครับครีมไคเซนอุดมไปด้วยกับวิตามินอีนะครับสามารถจะไปรักษาผิวพรรณได้นะครับผมโฆษณาครับก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته